สวัสดีค่ะพบกับเราช่องช้างแฝดพายทองคำพายทองแท่งนะคะนี่ก็เพิ่งเสร็จจากแสดงช้างนะคะตอนนี้น้องๆกำลังจะกลับบ้านนะคะโดยมีน้องน้ำค้างนะคะเดินมาด้วยนะคะน้องน้ำค้างของพ่อบีนั่นเองอยู่กลางเลยนี่จะเป็นพายทันใจนะคะดินตกมาส่วนที่เดินไปก็จะเป็นพายนิ่งหนองนะคะพายนิ่งหนองจะเป็นพายทันใจนะคะตอนนี้ก็ตกมันแล้วก็เลยต้องเอามาอยู่ฝั่งนี้นะคะตอนนี้น้องๆก็กำลังจะกลับบ้านนะคะเพิ่งแสดงช้างเสร็จนะคะเป็นน้องบ่อพลอยนะคะสุดสวยของเราห่อกลับนะบ่อครับผมอยากกินอยู่บ้านรักลูกนะคะนี่เป็นน้องนิ่มนะคะเดี๋ยวเราให้น้องๆช้างเดินไปก่อนเราจะเดินตามนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะเราจะไม่เดินนำหน้าน้องช้างนะคะตอนนี้ก็มีช้างหลายเชือกเลยนะคะทองคำทองแท่งของเราไปไหนละอ๋ออยู่นู่นตอนนี้แม่เดินไม่ทันนะคะเพราะว่าแม่หลบให้น้องช้างของเราเดินออกมาก่อนนะคะอันนี้น้องน่าจะยืนรอพี่ช่างภาพหรือเปล่านะคะดูน้องบ่อพลอยนะน้องบ่อพลอยหยอกสาวนะคะน้องบ่อพลอยหยอกสาวแล้วตอนนี้วิ่งแตกกระเจิงกันใหญ่เลยทองคำทองแท่งตัวนี้น่าจะรอนะคะน่าจะรอพี่ๆหรือเปล่าไม่มั่นใจนะคะเพราะว่าน้องยังไม่ได้เดินไปเลยจะเป็นช้างแมมมอธช้างแมมมอธนะโหตัวนี้ไม่ได้ให้ทองคำมายืนแอคชั่นเรียนแบบช้างแมมมอธเลยเดี๋ยววันหลังก่อนจวนของเราตัวนี้ก็หญ้าหมดแล้วนะคะก็ยืนดึงหญ้าฝั่งนี้กินนะคะบรรยากาศก็ร้อนมากเลยนะคะสู้ตายไหมคะสู้ไม่ตายครับสู้ไม่ตายสู้ๆใช่ไหมสู้ๆแต่สู้ไม่ตายเนาะสงสัยจะยืนรอให้พี่ๆช่างภาพถ่ายรูปก่อนหรือเปล่านะคะแต่ก็ร้อนเหมือนกันนะคะแดดร้อนมากนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสี่โมงนะคะเกือบบ่ายสี่โมงโอ้ทองคำทองคำกินตำลึงน้ำเป็นยังเกาะกินตำลึงอ๋อแม่นบ่สั่งกินได้บ่แต่ว่าเป็นยังดิเดี๋ยวยืนรอสักครู่ก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูน้องทำงานกันต่อนะคะน่าจะยังไม่ได้กลับนะคะเพราะว่ามีพี่ๆตากล้องมาขอถ่ายรูปอยู่นะคะก็น้องเชือกก็ทยอยกลับกันแล้วนะคะก็ยืนกินอ้อยรอก่อนนะคะระหว่างที่รอพี่ๆตากล้องได้เตรียมอุปกรณ์นะคะดูนิ้งหนองก็รออยู่ฝั่งนู้นนะคะนิ้งหนองนี่คือนิ้งหนองนะคะนิ้งหนองก็ความสามารถเยอะนะคะทั้งปลาโป่งนะคะปลาโป่งเต้นนะคะ
เต้นสายก้นเนี่ยสุดยอดเลยนะคะนิ่งหนงความสามารถไม่ธรรมดานะคะโอ้มองไปอย่างนี้เหมือนมีช้าง3เชือกเลยนะคะจะมองเห็นช้างแมมมอธอยู่ข้างหลังด้วยนะคะดูช้างแมมมอธไม่มีใครไปถ่ายเลยนะไม่ยืนนิ่งๆเบิ้งยืนนิ่งๆเลี้ยนแบบสั่งแมมมอธเบิ้งนิ่งไหมเอ่ยเหมือนไหมเหมือนไหมไม่เหมือนไม่เหมือนเพราะว่าไม่นิ่งนะทองคำนี่ชอบเรียนแบบนะคะแต่ตอนนี้บรรยากาศร้อนนะคะเขาคงจะไม่ฟังนะคะในแบบของเรานะคะยืนรอช่างภาพอยู่นะคะตอนนี้ร้อนมากเลยนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะคะเดี๋ยวมายืนกินอ้อยรอก่อนสำหรับช้างที่มายืนเป็นแบบให้พี่ๆได้ถ่ายนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็จะได้มีอาหารมาให้นะคะก็จะวางเป็นจุดๆนะคะวางเป็นจุดเพื่อให้น้องๆได้ทานนะคะเพราะว่ายืนรอก็ใช้เวลานานพอสมควรนะคะเดี๋ยวน้องหิวนะคะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าทองคำทองแท่งจะหิวน้ำหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นไม่รู้ทองคำหรือทองแท่งเป่านะคะได้ยินเสียงอยู่เพราะว่าบรรยากาศก็ร้อนนะคะแล้วก็น้องก็มายืนรอนานแล้วนะคะตรงนี้นะคะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเขาเรียกว่าอียิปต์สุรินนะคะอียิปต์สุรินน่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะแม่ยังไม่เคยเข้าไปถ่ายข้างในนะคะความจริงก็อยู่นี่ทุกวันนะแต่ไม่เคยเข้าไปถ่ายสักทีนะคะกลับบ้านแล้วนะคะหมดเวลาแล้วทองคำทองแท่งก็ร้อนแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวไปกินน้ำไปพักผ่อนนะคะเพราะว่าน้องออกมาตั้งแต่เที่ยงครึ่งนะคะแล้วก็แสดงช้างโตนะคะหลังจากที่แสดงช้างเสร็จน้องก็มาเป็นนายแบบนะคะมาเป็นนายแบบให้เขาตอนนี้ก็ประมาณ4โมงกว่าแล้วนะคะFC บัวบานนะคะถามหาน้องบัวบานนะคะอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะคะพ่อใหม่บอกไม่นิดนึงหรอกแสบหูมากเลยแดดอ่ะออกร้อนหูมากเลยยังไปไม่ถึงนะคะพอดีมีพี่ช่างภาพให้เขาเดินผ่านมาอีกรอบนึงนะคะก็เลยต้องกลับไปใหม่อีกรอบนะคะชอบเวลาทองคำกับทองแท่งเขาเดินต่อกันนะแม่ว่ามันน่ารักดีนะคะเวลาที่เขาเดินต่อตูดกันนะมองแล้วน่ารักนะคะพี่ๆช่างภาพที่เข้าประกวดนะคะในรอบนี้ก็ประมาณ100ท่านนะคะตอนนี้ก็แอคชั่นรอให้พี่ได้ถ่ายนะคะ
เป็นจุดกึ่งกลางตรงอียิปต์นะคะพีระมิดอียิปต์สุรินทร์เริ่มเป่าแล้วนะคะทองแท่งเดี๋ยวดูเขาจะดึงน้ำออกมาจากตัวเขานะคะแล้วเขาก็จะเป่านะคะเขาสามารถดึงน้ำออกมาได้นะคะก็ร้อนนะคะบรรยากาศร้อนมากนะคะค่ะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องช้างแฝดพายทองคำพายทองแท่งด้วยนะคะสนใจตะกรุดลกช้างนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะรายได้นะคะจะนำมาสมทบทุนในการสร้างโรงช้างให้กับช้างแฝดนะคะเนื่องจากหลังเดิมนะคะเกิดความชำรุดนะคะค่ะเดี๋ยวก็ให้น้องช้างเราไปพักผ่อนนะคะเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ